สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันถ้าไม่ได้ไปขายของนะคะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้วิกกี้ก็จะมาเล่าเรื่องสาเหตุทำไมวิกกี้ถึงมีลูกไม่ได้นะคะทุกคนในที่สุดวิกกี้ก็รู้แล้วนะคะว่าทำไมตัวเองมีลูกไม่ได้ท้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะใครอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายๆตอนนี้วิกกี้มาทำธุระก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังตอนช่วงท้ายกลางๆท้ายๆนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเติมน้ำมันรถแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านนะคะไป3ที่ด้วยกันใครอยากเห็นก็รอชมค่ะก็มาเติมน้ำมันรถนะคะทุกคนมาเติมที่แซมคลับนะคะเป็นสมาชิกก็จะได้ราคาถูกนะทุกคนคะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้ประมาณ40กว่าเหรียญ40กว่าเหรียญเพราะว่าน้ำมันมีอยู่แล้วประมาณขีดนึงนะคะก็จริงๆแล้วถ้ารถคันนี้ประมาณ60เหรียญ นะคะต่อ2อาทิตย์อ่ะวิกกี้บอก2อาทิตย์นะคะ60เหรียญประมาณกับ 2,000 ต่อ2อาทิตย์นะคะค่าใช้จ่ายตอนนี้ต้องบอกว่าราคาต่างๆสิ่งของต่างๆนะคะของใช้ของกินน้ำมันพวกยงพวกยาราคาขึ้นหมดทุกคนทุกอย่างที่นี่ราคาแพงขึ้นนะคะก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้ของขึ้นของแพงขึ้นนะคะเงินเดือนเท่าเดิมแต่ว่าสินค้าก็แพงขึ้นถามว่าเดือดร้อนไหมลำบากเราไหมถามว่ามันมีผลกับเราไหมมันก็มีผลนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีผลเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าครอบครัวปานกลางนะคะสำหรับลงจากปานกลางจะลำบากนะคะของเราไม่เท่าไหร่ยังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้ามันไปมากกว่านี้ก็อาจจะเดือดร้อนเหมือนกันนะคะค่าน้ำค่าไฟนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นนะคะค่าบ้านแต่ค่าบ้านมันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าหมายถึงว่าถ้าใครซื้อบ้านก่อนโควิดอะดอกเบี้ยอะไรยังคงเท่าเดิมนะคะเขาก็ขึ้นมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ราคาบ้านที่โคโลราโดนะคะทุกคนดอกเบี้ย 9% ดอกเบี้ย 9% คือใครซื้อบ้านตอนนี้พยายามไม่ซื้อเพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นแพงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะคนที่มีเงินจริงๆถึงซื้อบ้านได้นะคะในขณะเนี้ยดอกเบี้ยแพงมากสำหรับคนที่มีเงินสดซื้อก็น่าจะไม่แพงนะแต่ถ้าเกิดผ่อนอย่างพวกวิกกี้เนี่ยดอกเบี้ยแพงเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อบ้านช่วงนี้ก็ให้ดรอปไว้ก่อนนะถ้าบ้านที่โคโลราโดนะคะที่อื่นไม่รู้นะนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปซื้อของในแซมคลับนะคะวิกกี้อ่ะจะมีแคทเทอริ่งนะคะงานเลี้ยงก็คืออาหารกลางวันงานอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะจัดเขาต้องก็คือเขาให้ก็คือลูกค้าขอมานะคะ20คนขออาหารสำบุฟเฟ่สำหรับ20คนนะคะอะไรก็ได้นะคะมีแบบเวจิเทเรียนแล้วก็แบบมีเนื้อนะคะก็โอเคจัดไปประมาณ400เหรียญนะคะก็จะมีจะทำผัดขี้เมาเส้นใหญ่ถั่วฟูนะคะแล้วก็เป็นแกงกะหรี่น่าจะเป็นพะแนงไก่แล้วก็ข้าวสวยนะคะแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะผัดนะคะปอเปี๊ยะผัดทอดสำหรับ20คนทุกคน400ก็โอเคนะหมายถึงว่า400เหรียญนะ20ตอนแรกเขาขอ14เหรียญต่อคนนะพี่บอกไม่ไหวนะขอเพิ่มก็เลยเมาเป็นรวมทิปรวมอะไรก็400เหรียญนะคะก็เลยแวะมาซื้อของทีเดียวเลยตอนแรกว่าจะมาซื้อของเข้าบ้านแต่ว่าเขาให้ทำวันศุกร์เนี่ยเขาต้องการวันศุกร์วันนี้มันพฤหัสเอ้ยวันนี้วันพุธนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็มาซื้อของทีเดียวเพราะว่าวันพฤหัสจะได้ไม่ต้องมาอีกพรุ่งนี้ต้องมาวันศุกร์ก็ไม่ต้องมาวันศุกร์ก็ทำแล้วก็เอาไปส่งเขานะคะเอาละค่ะเข้าไปดูข้างในกันThank you.
ทุกคนซื้อเสร็จแล้วที่หนึ่งซื้อของนี่มันสนุกดีเนาะช้อปปิ้งเนี่ยแม่จับใส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 ่ไปมานะคะหมดไป139เหรียญประมาณ140เหรียญ140เหรียญนี่ก็คือแบบเท่าไหร่ล่ะ100เหรียญนี่มันก็ 3,000 กว่าแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เงินมัน1บาท33เหรียญประมาณนี้ใช่ไหม1ดอลลาร์เท่ากับ33บาทไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ต่างกันมากก็ประมาณ 3,000 กับ 4,000 อ่ะทุกคนวิกกี้หิวยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะถุงนี้ราคา13เหรียญ นะคะประมาณ400บาทเป็นไออัลมอนด์นะคะช่วงนี้นะคะอายุมากช่วงนี้อายุมากขึ้นก็พยายามหาอะไรกินที่แบบว่ามีประโยชน์กินถั่วไอมอทุกคนบอกว่าเขาบอกว่ามีประโยชน์นะก็กินเดี๋ยวไปเอเชียนมาร์เก็ตต่อค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนมันชื่อว่า Pacific Ocean นะคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วรู้ป่ะมันเปลี่ยนเป็น GW Supermarket นะคะก็คือมีคนจีนมา take over นะคะแต่ก่อนเจ้าของไม่แน่ใจว่าเป็นคนอะไรนะคะเป็นคนเวียดนามอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้คนจีน take over หมดเลยสาขา Pacific Ocean ที่โคโลราโดนะคะที่อื่นไม่รู้เดี๋ยวจะไปซื้ มิ้นท์ในโหระพาแล้วก็อะไรอร่อยๆข้างในไปกันค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะเพราะว่าเราซื้อไอศกรีมมา2กล่องเราเข้าไปซื้อกล่องข้างในนั่นเองนะคะใช้เวลากลัวไอศกรีมจะละลายเดี๋ยวเอาไอศกรีมไปใส่ไว้ที่บ้านก่อนทุกคนดูซิวิกกี้ได้อะไรมาฝรั่งที่เขาหั่นแล้วนะเขาขายอยู่ที่ 5.99 นะคะ5เหรียญ99เซนต์ชิมดูสิไม่ได้กินนานมาก4ปีแล้วที่ไม่ได้กินฝรั่งลองกินนะnot bad นะคะมีน้ำจิ้มให้ด้วยเดาว่าน้ำจิ้มต้องเค็มแน่เลยทีนี้จะมีผลไม้เอเชียให้วิกกี้ได้กินบ่อยที่นี่นะคะเงาะนะคะมังคุดกระทกลกก็มาหากินที่นี่ได้จ้ะอันนี้เค็มนิดนึงไปกับเกลือเกินจริงเคี้ยวเม็ดไม่ไหวเม็ดมันแข็งเกินเราต้องไปเพิ่มน้ำตาลถึงจะอร่อยทุกคนพอให้หายากนะพอกินได้ไม่หวานแต่ก่อนสดกลับบ้านค่ะ
พองมาเยอะเลยไอศกรีมอันนี้กล่องปลาเพราะว่าพี่แกะใส่ตู้เย็นละช่องฟินนะคะมันละลายช็อกโกแลตอัลมอนด์นะคะวานิลามิลค์15ชิ้นกินไปบ้านนี้นะคะกินไอศกรีมกันทั้งวันทั้งคืนนะคะขนาดหน้าหนาวก็ยังกินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบผลไม้นะอันนี้มีทั้งหมด24ชิ้นทุกคนใส่เข้าไปในช่องฟินเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีหลายรสมากเลยอ่ะมีสตรอเบอรี่นะคะแมงโก้แล้วก็โคคอนัทนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้อัลมอนด์นะคะช็อกโกแลตอัลมอนด์อันนี้ถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นแมงโก้โคคอนัทอันแมงโก้หวานช็อกโกแลตมะลุแล้วก็สตรอเบอรี่นะสีมันคล้ายกันมากเลยต้องมีของหวานนะคะถ้าไม่มีของหวานบ้านนี้อยู่ไม่ได้กินอาหารเราก็ต้องกินของหวานต่อจ้ะดูสักคนเต็มเลยอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์คิดว่านะเต็มไปด้วยไอศกรีมนะจ๊ะทุกคนไปชอบอันเนี้ยก็ได้มาเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็เจ้าแรกที่เราไปแซมคับอร่อย35เหรียญแล้วก็ Great Wells Super Market นะคะ Asian Market หมดไป89เหรียญ89เหรียญได้มาถุงเดียวนะคะแพงมากของอย่างที่บอกนะคะแล้วมีอะไรบ้างไปดูผักชีลาวทุกคน3เหรียญพริก4เหรียญอันนี้2เหรียญเอามาทำน้ำจิ้มวันนี้นะคะว่าจะทำเมี่ยงปลาทอดนะคะได้ปลาทอดมาเพราะฉะนั้นเราจะทำเมี่ยงผักคะน้าเอามาไว้ผัดน้ำมันหอยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว5เหรียญทุกคน5เหรียญนี่เท่ากับประมาณ180กระเทียมง่ายดี4เหรียญ82นะคะเส้นขนมจีนยอดนี้ดีมากนิ่มนะคะแล้วก็เส้นไม่ขาดอันนี้ขึ้นราคาแต่ก่อน399ตอนนี้เหลือ5ตอนนี้ขึ้นมาเป็น599แพงแล้วก็ต้องคู่เอาไว้ทำจัดเลี้ยงวันศุกร์นี้นะคะให้ลูกค้าเดี๋ยวอันนี้ไปไว้ตู้เย็นในรถนะคะทุกคนที่หันมากินข้าวกล้องช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงพยายามจะลดน้ำหนักไปเที่ยวทะเลเดือนหน้าจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะประมาณอีก10กว่าวันเองรอดูกันค่ะปลาทอดนะคะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้9เหรียญนะคะปลาจาระเม็ดอันนี้ปลาทับทิมแดงอันนี้11เหรียญ38ค่ะน่ากินไหมทุกคนดินเนอร์คืนนี้จ้ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราใกล้จะกินเราค่อยเอาไปอุ่นให้มันร้อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มไปรอแล้วก็ต้มเส้นเพราะว่าฟ้าใสเราเรียนมา 3:30 แล้วนะนี่จะเป็นสำหรับทำความสะอาดเช็ดนะคะฆ่าเชื้อ 99% เขาบอกว่า
เชื้อโรคสิ่งสกปรกทำความสะอาดได้ดีเป็นอะไรนะคนเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มเมี่ยงปลากันนะคะทำน้ำจิ้มถั่วหวานถั่วบดไม่ทำเผ็ดมากนะซอสเพราะลูกกินเผ็ดไม่ได้
ซบอลลงไปมันแข็งมากนะต้องใส่น้ำผสมลงไปไม่งั้นไอ้เครื่องนี้พังมันเครื่องมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใส่น้ำลงไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเออเน่นเลยดูได้เลยมันแข็งมากเลยอะนกแข็งมากโอ้โน่พังหรือเปล่าตามเอาคนน้ำจิ้มเสร็จแล้วเส้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะเอาผักมาล้างผักอะไรในตู้เย็นก็เอามาล้างผักกาดแตงกวาผักชีผักชีไทยผักชีลาวใบอะไรนะเนี่ยจำไม่ได้อีกแล้วแค่นี้ก็กินได้แล้วทุกคนทุกคนไปรับลูกกันค่ะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มีอะไรอร่อยๆรออยู่ที่บ้านด้วยแม่จ้ะเกรดน้องเอาแมสอะทำไมคุณครูที่เป็นคุณครูของแมสที่วิชาน้องจริงๆอะเขาจะมากลับมาวันจันทร์นะเขาถึงจะput the grade on the infinite campus he gonna put it on Monday the sub can do nothing okay what about you คะโยคะเกรดน้องขึ้นมาทีละนิดเห็นไหมที่มัน okay, แจ้งเตือนมาดีอะโอเคก็ไม่รู้ว่าพวกเธอโมโหอะไรให้ฉันกันมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีใครโมโหอะไรให้ลูกก็ดาเรนเมื่อวานอะดาเรนแค่เป็นห่วงลูกอ่ะกลับบ้านกินให้มันหมดก่อนเถอะลูกyeah, whatever.
มันอยู่มาดูเดี๋ยวมันเป็นเบลอเป็นกล้องเบลอที่วันนั้นอะเห็นนะเบลอภาพเอาตัวไม่ได้มันไม่มีใน iPhone ทั่วไปมันมี iPhone 15เหรอฟังก์ชันใหม่ชัดมากสายดูสิขนมจีนยังเหลืออยู่เลยลูกเอาไหมทุกคนนะคะตอนนี้ก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็มาแช่น้ำอ่างทาคุชิให้มันรีแลกซ์นะคะวันนี้ปวดเมื่อยตัวพอดีวิกกี้เพิ่งหายจากเป็นเมนเนี่ยค่ะหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละชีวิตเราเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังเรื่องที่วิกกี้ทำไมวิกกี้ถึงมีลูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยววิกกี้เขาไปเล่าข้างในข้างนอกมันมืดเนาะจะไปฟังกันข้างในค่ะ